าดการโรคไข้เลือดออกอาจกลับมาระบาดอีกครั้งเมื่อฝนตกนะครับจะทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของยุงได้ครับและส่งผลให้ยุงชุกชุมเพิ่มมากขึ้นครับส่งผลให้ประชาชนนะครับเป็นโรคไข้เลือดออกได้ครับและคาดว่านะครับโรคไข้เลือดออกจะกลับมาระบาดอีกครั้งสำหรับอาการป่วยของโรคไข้เลือดออกนะครับได้แก่มีไข้สูงเฉียบพลันครับและไข้สูงลอยเป็นระยะเวลา 2-7 วันปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับและมีจุดแดงบริเวณลำตัวอาจมีอาการขึ้นไส้อาเจียนและเบื่ออาหารได้ครับส่วนใหญ่ไม่ไอไม่มีน้ำมูกครับต่อมานะครับไข้จะลดลงเรื่อยๆครับแต่ระยะนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอาจจะเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ครับซึ่งอาการนะครับจะคล้ายคลึงกับโรคโควิด-19 มากๆครับให้ประชาชนนะครับสังเกตอาการตนเองนะครับหากมีไข้สูงลอย 2-7 วันและเช็ดตัวไข้ไม่ลดนะครับให้สันนิษฐานก่อนเลยนะครับว่าเป็นโรคไข้เลือดออกและไม่ควรซื้อยารับประทานเองครับยาที่ไม่ควรทานนะครับได้แก่กลุ่ม NSAID ครับได้แก่ไอบูโปรเฟนไดโครฟีแนคแอสไพรินรวมถึงยาชุดด้วยครับเนื่องจากมีผลนะครับทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารได้ง่ายครับและยากต่อการรักษาการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดนะครับคือการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกยุงกัดครับทายากันยุงนอนในมุ้งและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบบ้านครับทำลายภาชนะที่มีน้ำขังและที่สำคัญครับต้องไม่สร้างแหล่งวางไข่ยุงลายเก็บบ้านให้สะอาดนะครับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้านและรอบบ้านครับขอให้มีความเป็นระเบียบไม่ให้มีมุมทึบให้ยุงเกาะได้ครับเก็บขยะนะครับบริเวณรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลายครับเก็บน้ำโดยใช้ฝาปิดภาชนะให้มิดชิดครับเปลี่ยนน้ำแจกันทุกสัปดาห์และขัดภาชนะด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะสามารถป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายได้แก่โรคไข้เลือดออกครับโรคไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายโดยทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคหรือโทรสายด่วน1422เพราะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี